ก็สำหรับ Wind Training นะครับก็เป็นแอปพลิเคชันที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงตารางการออกกำลังกายแล้วก็สามารถออกกำลังกายได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับตัวเองได้ง่ายขึ้นแล้วก็ยังช่วยลดโอกาสการเกิดอาการบาดเจ็บระหว่างการออกกำลังกายด้วยนะครับก็สำหรับที่มาที่ไปของWind Application เนี่ยก็คือผมเป็นแพทย์ประจำRunning Clinic ที่โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทนะครับแล้วก็มีตรวจนักวิ่งเยอะมากซึ่งนักวิ่งส่วนใหญ่ก็จะมีอาการบาดเจ็บเกิดขึ้นระหว่างการออกกำลังกายระหว่างการซ้อมนะครับซึ่งปัจจัยหลักที่ทำให้นักวิ่งมีอาการบาดเจ็บก็เกิดจากการที่เขาซ้อมหนักเกินไปกว่าที่ร่างกายจะรับไหวอาจจะวิ่งเร็วเกินไปหรือว่าวิ่งมากเกินไปนะครับซึ่งเป็นต้องบอกว่าเป็นสาเหตุที่ป้องกันได้ผมก็เลยคิดอยากจะทำอะไรขึ้นมาอย่างนึงตอนแรกยังไม่ได้เป็นแอปพลิเคชันคิดอยากจะทำอะไรที่จะทำให้นักวิ่งเนี่ยสามารถซ้อมได้อย่างถูกต้องนะครับก็เลยคุยกับโค้ชวินที่เป็นโคฟาวเดอร์เนี่ยก็คุยกันว่าเราจะสามารถทำยังไงที่จะพัฒนาอะไรบางอย่างที่เป็นตารางการออกกำลังกายเนี่ยให้กับทุกคนเนี่ยสามารถที่จะใช้งานได้นะครับจนเราก็สามารถที่จะพัฒนาตัวแอปพลิเคชันอันนี้ออกมาได้โดยที่ตัวแอปพลิเคชันเนี่ยแกนหลักของเราเลยก็คือตัวอัลกอริทึมที่อาศัยทั้งความรู้ทางด้านวิชาการข้อมูลจากงานวิจัยต่างๆแล้วก็ประสบการณ์ของทั้งตัวผมเองแล้วก็ทั้งของโค้ชวินเองเนี่ยเอามาทำเป็นอัลกอริทึมที่จะแนะนำว่าถ้าผู้ใช้งานเนี่ยออกกำลังกายแบบเนี้ยมีผลการออกกำลังกายจริงเป็นแบบเนี้ยเราจะต้องปรับตารางยังไงเพื่อที่จะให้ทั้งสุขภาพดีขึ้นด้วยแล้วก็ปลอดภัยจากอาการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายด้วยนะครับตัวแอปพลิเคชันสามารถใช้ได้กับทุกเพศทุกวัยเลยครับเพราะว่าตัวโปรแกรมของเราเนี่ยก็จะมีค่อนข้างหลากหลายขึ้นอยู่กับพื้นฐานแล้วก็เป้าหมายของแต่ละคนเราก็จะบอกเลยว่าแต่ละท่านเนี่ยควรจะออกกำลังกายอย่างไรที่จะเหมาะสมกับโรคประจำตัวของแต่ละคนครับตารางเนี่ยครับมันจะมีเป็นทั้ง2ส่วน1ก็คือป้องกันก็คือป้องกันไม่ให้มีโรค NCD เหล่านี้นะครับซึ่งในกรณีแบบนี้เราสามารถที่จะออกกำลังกายได้เลยกับอีกส่วนนึงก็คือจะเป็นการรักษาอันนี้เราแนะนำว่าควรจะต้องตรวจที่โรงพยาบาลก่อนนะครับในแอปพลิเคชันเองเนี่ยเราทำให้การออกกำลังกายนี่เข้าถึงได้ง่ายฉะนั้นเนี่ยเรามีชุดคำถามที่จะถามแต่ละท่านว่าคุณมีความเสี่ยงในการออกกำลังกายมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าการตรวจร่างกายจริงๆเนี่ยเพื่อความปลอดภัยในการออกกำลังของแต่ละท่านเนี่ยก็คือควรที่จะไปที่โรงพยาบาลก่อนครับผมในอนาคตเราก็จะมีตารางที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวนะครับมีอาการป่วยอีกส่วนหนึ่งก็คือเราต้องพัฒนาการเชื่อมต่อระหว่างแอปพลิเคชันกับ wearable device นะครับก็คือพวกนาฬิกาสำหรับการออกกำลังกายต่างๆเพราะว่าตัวของวินเองเนี่ยเราต้องเอาข้อมูลดิบทั้งหมดของการออกกำลังเนี่ยเพื่อเอามาวิเคราะห์ว่าในการออกกำลังกายแต่ละครั้งของแต่ละบุคคลเนี่ยมีความหนักเบาเป็นอย่างไรเพื่อที่จะเอามาเข้าตัวอัลกอริทึมของเราแล้วก็ปรับตารางให้กับยูเซอร์ในสัปดาห์ถัดไปสิ่งที่ทำให้คนที่ออกกำลังกายบาดเจ็บเกิดจากการที่เราไล่ตามตารางทั้งที่ร่างกายเรายังไม่พร้อมแต่วินเนี่ยเราจะช่วยปรับตารางให้สมมติคุณขาดซ้อมไปร่างกายคุณยังไม่ได้พัฒนาในสัปดาห์นี้เราก็จะปรับตารางของสัปดาห์ที่กำลังจะถึงเนี่ยให้มันเหมาะสมกับแต่ละคนมากขึ้นครับ